นี่ฮะเซลนะช็อกโกแลตจาก2เหรียญเหลือ1เหรียญ half price เยอะมากเลยทางนี้ฮะคิตแคทสติ๊กเกอร์คิตแคทช็อกโก้สวัสดีครับทุกท่านผมมีโอกาสได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ไปเห็นช็อกโกแลตบาร์เยอะมากเลยผมก็เลยซื้อมาอย่างละอันนะฮะนี่ซึ่งราคาประมาณสัก2เหรียญ นะฮะคือเป็นไทยก็ประมาณสัก50บาทได้มันลดราคาเหลือ1เหรียญประมาณ27บาทก็โอเคฮะราคาถูกมากเลยที่เมืองไทยที่ผมเห็นเยอะๆก็จะเป็นยี่ห้อนี้ฮะ KitKat กับ Snickers ตัวนี้ซึ่งออกทีวีด้วยอื่นๆก็อาจจะเห็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างพวกท็อปหรือว่าพารากอนอะไรเงี้ยอาจจะมีนะฮะจะมีการรีวิวว่าช็อกโกแลตอันไหนอร่อยสุดนะครับในท่ามกลางช็อกโกแลต2เหรียญและนี่คือช็อกโกแลตทั้งหมดที่เรามีฮะอันนี้ KitKat Snickers Butterscotchอันนี้คิดแคทคันชี่ออกใหม่เหมือนกันตัวนี้ก็คือมิลกี้บาร์อันนี้เดลี่มิลก์อันนี้ยี่ห้อยุโรปมันใส่มะพร้าวไปด้วยโรยด้วยช็อกกิโต้อันนี้สักอย่างนะอันนี้ปิกนิกยี่ห้อปิกนิกมีถั่วเอฟเฟอร์คาราเมลข้าวเกี๊ยวไวท์ช็อกโกแลตครีมมี่ไวท์ช็อกโกแลตอันนี้บัตเตอร์ผมซื้อบัตเตอร์มาซ้ำกันไม่เป็นไรเราจะมี10ชิ้นนะฮะ2 4 6 8 10เอาที่ผ่านเลยฮะเห็นชื่อแล้วชอบมากเลยมันคือยี่ห้อปิกนิกปิกนิกเนี่ยมันบอกว่ามันมีส่วนผสมของถั่ววัฟเฟิลคาราเมลข้าวเกลียบนะฮะอร่อยมากมันแล้วก็คาราเมลด้วยมีข้าวเกลียบโอเคแล้วเราตัดมาที่มิลกี้บาร์ไม่ชอบแบบดูสิครับน่ากินมากเลยอร่อยนุ่มละไมอร่อยนมนะฮะง่อยอ่ะอยากกินอีกโอเคจะเป็นข้างในมันเป็น2อันนี้นะแบ่งกินได้2ครั้งมันคือเพียวช็อกโกแลตนะฮะหวานมากไม่มีอะไรผสมมีแต่ช็อกโกแลตซึ่งหวานมากอ่ะมาดูนี่ครีมมี่ไวท์ช็อกโกแลตมันคือช็อกโกแลตบาร์แบบเพียวๆเลยนะอร่อยจะหวานมากกินกับกาแฟเนี่ยโอเคเลยซึ่งต่างจากนี้ฮะอันนี้มีเบอร์รี่คลุกคลิกข้างในนี้เพียวๆเลยเดลี่มิลค์มีคาราเมลผสมด้วยผมเลือกมาตามซองนะฮะซองไหนสวยก็ซื้อมาเลยนี่ฮะคาราเมลเยิ้มเลยฮะเยิ้มมากหวานมากนี่สุดยอดหวานมาลองนี่บ้างฮะยูโรซัมเมอร์โร
มีถั่วมีช็อกโกแลตแล้วก็มีมะพร้าวข้างในคืออะไรสังเกตว่าข้างในมันเคลือบทีเหนียวครับตรงนี้ต้องกินข้าวเลยนี่ต้องช็อกกิโต้เบ่งๆไปเนี่ยบ้านเราคันชี่บอลกรอบข้าวอยู่นะคิดแคทบ้างฮะอันนี้ออกใหม่นะฮะผสมกันคาราเมลคุกกี้แอนด์ครีมช็อกโกแลตด้วย3อย่างเลยมี3ชิ้นนะฮะข้างในนะคาราเมลข้างบนอันนี้ครีมข้างบนคาราเมลข้างบนช็อกโกแลตข้างบนมันรวมกันเป็น3อันตัดภาพมาสนิกเกอร์บ้างสนิกเกอร์อร่อยฮะอร่อยมันอร่อยตรงถั่วฮะผมว่าแล้วก็คาราเมลกลมกล่อมดีสุดท้ายนะฮะคิดแคทคาราเมลคิดแค่คาราเมลเนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้คือคิดแคทที่เรากินเมื่อกี้นะครับที่มี3ชิ้นนี้รสชาติเหมือนกันมันคืออันเดียวกันซึ่งก็อร่อยโอเควันนี้ผมชิมเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่า very very sweet so sweet อันไหนชอบสุดนะผมชอบพริกๆนะฮะอันนี้มันไม่หวานมากเหมือนข้าวเปียกข้างในเพื่อตัดทอนความหวานของช็อกโกแลตไม่หวานมากอันอื่นก็โอเคฮะอร่อยหมดเลยนามาส thank you gracias parcero yeah it's delicious bro a little sweet I think it's good yeah it's so sweet but I like it really สูตรใหม่ How to eat cereal with chocolate is a very good You put banana Banana too, right? Yeah, banana too Tim, and chocolate? Yeah Another one Wood มันกินได้เหรอ Yummy, you can try น้องกลัวคุณชอบไหมครับ Yes So sweetBut it's okay. I think it's not a lot of a caramel and หวานมาก จะอร่อยมากกินแล้วเพลินเลยนะ Big which one น่าจะเป็นคาราเมลหวานไม่เยอะI need this yeah because I'm hungover already thank you really good yeah Brazil have a lot of sweets Already with sweet, so sweet. You have to eat with milk, with coffee, with espresso. Yeah. It's spicy? No, no. spicy. It's good, but a little bit sweet.โอเคฮะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้ชมกันเดี๋ยวลาไปก่อนคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe หรือคอมเมนต์มาถามได้หรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมฝากข้อความไว้นะครับกดไลค์ให้ด้วยกระทืบไลค์ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ